สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดีบัฟของฟอร์ดเบเดอร์กันนะครับผมว่ามันทำงานยังไงและอะไรใช้ทำอะไรบ้างนะครับผมเนื่องจากว่าดีบัฟของฟอร์ดเบเดอร์นั้นมีเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อรวมกับบัฟเขาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณจะซื้อบัฟฟอร์ดเบดกับดีบัฟฟอร์ดเบดให้ครบเนี่ยคุณต้องเอาสกิลรีเจเนเรชันออกไปจากแผงสกิลเลยทีเดียวนะครับคุณถึงจะมีครบเรียกได้ว่ามันเยอะมากๆเลยนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าอันไหนมันทำงานยังไงกันบ้างนะครับขอเริ่มด้วยบัฟดาบ3สีก่อนเลยนะครับผมที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับบัฟดาบ3สีนี้นะครับในการลงดันจะใช้เพียงแค่2สีนี้เท่านั้นนะครับผมคือสีดาบไฟและดาบน้ำแข็งนะครับผมโดยดาบไฟก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมและเพิ่มจอกเกราะสูงที่สุดนี่นะครับพลังโจมตีของบัฟดาบไฟคือ140จอกเกราะอีก50นะครับผมส่วนดาบน้ำแข็งเนี่ยจะบวกพลังโจมตีน้อยที่สุดนะครับผมแค่80แต่ว่าแลกกับ damage reduction 100 damage reduction 100ก็คือถ้ามอสเซอร์ตัวนั้นตีคุณ150แต่คุณเปิดดาบน้ำแข็งมันก็จะตีตัวละแค่50เท่านั้นครับคือ damage หายไป100ดิบๆเลยนะครับอาจจะฟังดูเหมือนว่ามันน้อยนะครับแต่จริงๆคือลองคิดดูครับว่ามอสเตอร์ตีคุณเบาลงตัวละ100แล้วมันลุมคุณสัก10ตัวเนี่ยก็เท่ากับคุณเซฟ damage ได้ 1,000 เลยนะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากครับช่วงแรกๆนะถ้าใครเปิดดาบน้ำแข็งลงดันเนี่ยคุณจะพบกับชีวิตที่เปลี่ยนไปทันทีแล้วสำหรับการเก็บเวลช่วงแรกของฟอสเบเดอร์นะครับทีนี้ดาบสายฟ้านะครับผมดาบสายฟ้าเนี่ยจะใช้ในการลงวอลมากกว่าเพราะช่วยเพิ่มค่า accuracy ให้สูงถึง500นะครับทำให้คุณตีไม่ค่อยมิดนั่นเองนะครับและพลังโจมตีก็อยู่ในระดับกลางๆคือ100นั่นเองนะครับทั้ง3บัฟเพิ่ม critical rate 20นะครับอันนี้น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันจะส่งผลไปถึงบัฟหลังๆเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมครับผมบัฟหลังๆนะครับมันจะขึ้นอยู่กับบัฟดาบ3สีนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงบัฟกับดีบัฟที่ไม่ขึ้นกับบัฟ3สีนี้ก่อนครับจะได้ไม่งงนะครับก่อนอื่นเลยครับเริ่มแรกครับ Darkness Darkness ทำให้ระยะโจมตีของเป้าหมายหายไป2ช่องครับผมบัฟนี้ใครบอกว่าเอาไว้ใช้ในวอลเท่านั้นไม่จริงนะครับเอาไว้ใช้กับมอนสเตอร์ประเภทบอสที่ตีกว้างๆตีกระจายตีไกลๆได้ด้วยครับระยะการโจมตีมันจะสั้นลงในบางกรณีถ้าคุณใส่บอสเนี่ยครับปกติบอสบางตัวเนี่ยมันโจมตีเป็นวงกว้างในระยะกว้างๆแทบจะเรียกได้ว่ารอบตัวเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณใส่ดาร์กเน็ตเข้าไปเนี่ยบางครั้งตัวตีไกลจะไม่ได้รับดาเมจครับเพราะว่าระยะบอสมันหายหดเข้าไป2ช่องสมมติบอสตีรอบตัวใช่ไหมครับระยะยืนยิงของตัวตีไกลอาจจะอยู่ในระยะตีบอสก็ได้อาจจะพอดีเลยแต่ว่าถ้าคุณใส่อันนี้เข้าไประยะจะหายไปทำให้คุณไม่โดนการโจมตีจากบอสในกรณีที่คุณโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับและเวลา PVP หรือวอร์ถ้าใครสังเกตนะครับสกิลทรานทั้ง 3-4 สกิลของฟอร์ดเบดเดอร์นะครับระยะโจมตีจะอยู่ที่ 4-5 ช่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณใส่บัฟดาร์กเน็ตเข้าไปเนี่ยแล้วศัตรูบางคนที่เขามีระยะโจมตีระยะ5ช่องเช่นชิลเดอร์ฟอร์ชิลเดอร์ระยะการโจมตีสกิลเขาจะอยู่ที่ประมาณ5ช่องนะครับแต่หายไป2ทำให้คุณสามารถใส่สกิลใส่เขาได้ฟรีโดยที่เขาไม่สามารถสวนสกิลคุณกลับมาได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวตีไกลอย่างฟอร์ดอาร์เชอร์หรือวิก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากนะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นวอลหรือดาวลงดันบัฟนี้ก็ได้ใช้นะครับผมต่อมานะครับผมบัฟที่ไม่ขึ้นตรงกับดาบ3สีก็คือนี่ครับ Curse of Wither นะครับผมก็คือลดค่าความแม่นยำของมอนสเตอร์และลดเดฟลงนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟที่ควรใช้แต่ว่าไม่สำคัญมากนะครับในกรณีที่คุณมีเวลายัดดีบัฟได้แค่ไม่กี่ดีบัฟเนี่ยบัฟนี้ก็ไม่สมควรที่จะใส่เป็นอันดับแรกๆนะครับแต่ถ้าคุณมีเวลายัดก็ใส่เข้าไปได้ก็ดีครับมันก็คือเข้าใจง่ายๆครับลดเดฟลดความแม่นยำของศัตรูลงนั่นแหละครับผมต่อกันด้วยนี่ครับผมการเบรกการเบรกจะทำให้ค่าหลบหลีกของมอนสเตอร์ลดลงถามว่าเอาไว้ใช้อะไรเอาไว้ทำให้ศัตรูตัวนั้นตีธรรมดาโดนง่ายขึ้นครับในกรณีที่คุณคอมโบนะครับคุณจะสามารถมันจะไม่คิดค่าหลบหลีกหรือค่าแม่นยำครับผมถ้าคุณต้องตีธรรมดาเช่นแปลง Battle Mode 2หรือว่ามีเพื่อนในปาร์ตี้กำลังใช้ Battle Mode 2ที่ใช้ตีธรรมดาเช่น Fort Gunner Warrior Fort Shielder อาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องตีธรรมดา Bader อะไรอย่างนี้นะครับถ้าคุณมีสมาชิกปาร์ตี้แบบนี้อยู่ก็ใส่อันนี้ใส่บอสได้ครับทำให้เขาใช้ Battle Mode 2ได้ดีขึ้นนะครับผมเช่นวอร์อย่างเงี้ยบางทีกว่าจะง้างตีทีนึงมันนานมากเลยถ้าพลาดขึ้นมาก็แย่ใช่ไหมครับก็ใส่เนี่ยครับช่วยทำให้มันโดนตีได้บ่อยขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นกับบัฟดาบ3สีนะครับก็เข้าใจง่ายๆครับผมต่อมานะครับคือสกิลล็อกขาครับผม Execution นะครับอันนี้ก็ไม่ขึ้นกับบัฟ3สีครับก็เข้าใจง่ายๆครับล็อกขาทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นระยะเวลา20วินาทีมีคูลดาวน์46วินาทีนะครับผมมันจะเชื่อมตรงกับบัฟอันนี้ครับ Field of Execution ก็คือมันเป็นล็อกขาแบบหมู่นั่นเองนะครับหลายคนถามว่าเอ้าอย่างนี้ล็อกเดียวสิจะล็อกหมู่ต่อได้ไหมไม่ได้ครับคูลดาวน์ใช้ร่วมกันนะครับถ้าคุณใช้สกิลนี้ที่คูลดาวน์46วิเจ้าสกิลนี้ก็จะคูลดาวน์ด้วยครับเขาไม่ให้ลักไก่นะฮะแต่
แต่คุณใช้เจ้าล็อกขาแบบเป็นหมู่อันนี้นะครับแล้วอันเนี้ยมันก็จะคูลดาวน์180วิตามสกิลแบบล็อกหมู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ล็อกหมู่นี่คิดให้ดีก่อนครับเพราะว่าระยะเวลาล็อกก็น้อยกว่านะอันนี้20วิออกเอาไปครับเท่ากันแต่ว่าคูลดาวน์นานกว่ากันหลายเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้อันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับผมต่อไป Curse of Freeze ทำให้แม็กมานาของเป้าหมายลดลงไป 1,500 หมายความว่าถ้าอาชีพไหนก็ตามที่มีมานาไม่ถึง 1,500 เขาจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้ทั้งสิ้นเลยครับเป็นสกิลจับตายพวก DSP น้อยทั้งหลายนะทำให้เขาไม่สามารถใช้สกิลอะไรสวนกลับคุณมาได้เลยเป็นระยะเวลา10วินาทีแต่คูลดาวน์นี้ก็นานเอาเรื่องนะครับหรือถ้าคุณเอาไปใส่ฟอร์ซอาร์เชอร์หรือวิซาร์ดเนี่ยบางทีก็อาจจะมีมานามากกว่า 1,500 ก็ได้แต่มานาเขาก็จะลดลงมาเหลือแค่เพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับผมทำให้เขาใช้สกิลอย่างต่อเนื่องไม่ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาใช้กับพวกอาชีพที่มานาเยอะก็ได้เช่นกันนะครับบัฟนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ในวอร์แทบจะ 100% เลยครับเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่มีมานานะครับผมก็เข้าใจง่ายๆนะครับผมสำหรับบัฟนี้นะครับผมต่อไปนะครับฮาร์ดลักอันนี้เป็นบัฟสำคัญโคตรๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงดันหรือการลงวอร์นะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันลดการต่อต้านคีเลดกับต่อต้านคีดาเมจนะมันมีผลกับมอนสเตอร์ยังไงมอนสเตอร์บางตัวมีค่าต้านทานคีเลดกับคีดาเมจอยู่ครับถ้าคุณสังเกตมอนสเตอร์บางตัวคุณตีไม่ค่อยติดคริเลยหรือติดคริก็ไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นมันมีค่าต่อต้านคริอยู่ในตัวมันเองนะครับการที่คุณใส่บัฟนี้เข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นบอสนะครับถ้าคุณใส่เข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยครับว่าคุณคริบ่อยขึ้นและคริแรงขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าจะทำให้คริคุณเยอะขึ้นเช่นตอนนี้คริคุณ50ใส่อันนี้เข้าไปจะกลายเป็น60ไหมไม่ใช่ครับผมถ้าคุณใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วมันมีค่าต้านทานอยู่สมมุติว่าตอนนี้คริคุณ50มอนสเตอร์ตัวนั้นต้านทานอยู่20คุณก็จะมีโอกาสติดคริแค่30ครับผมแต่ถ้าคุณใส่เจ้าฮาร์ดลักนี่เข้าไปช่วยอีก10คุณก็จะกลับมาเป็น40ครับก็ถือได้ว่าไม่แย่เท่าไหร่แล้วรีซิคคิดาเมททำให้คุณคริแรงขึ้นด้วยนะครับบัฟนี้มีความสำคัญอันดับ1เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสหรืออะไรก็แล้วแต่สมควรใส่นะครับบัฟสำคัญ2อันดับแรกที่สมควรใส่นะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีเวลาใส่บัฟแค่ไม่กี่ดีบัฟนะครับให้เลือกฮาร์ดลักกับลดเลเวลครับผม2บัฟนี้มีความสำคัญมากส่วนถ้าเวลาเพิ่มขึ้นก็จะไล่ไปที่ Art of Curse Curse of Bitter อะไรก็ต่อไปแล้วกันนะครับผมก็เป็นอีกบัฟนึงที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับบัฟดาบ3สีอะไรนะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเข้าใจได้ง่ายๆนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่บัฟที่เกี่ยวข้องกับดาบ3สีกันแล้วนะครับผมกล่าวถึงกันก่อนว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับดาบ3สีขอยกตัวอย่างบัฟแรกที่หลายๆคนน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือบัฟดาบรุ้งนะครับผมหรือบัฟรุ้งหลายๆคนอาจจะเรียกว่าบัฟรุ้งแต่ผมเรียกว่าบัฟดาบ7สีนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับดาบผมก็เลยเรียกว่าดาบ7สีนะครับผมบัฟนี้มีระยะเวลา8วินาทีและเพิ่มขึ้นตามทุกๆ10เลเวลที่คุณไปทำเควสเลื่อนขั้นระยะเวลามันจะนานขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่8วินาทีนะครับคูลดาวน์80วิเป็นบัฟที่เรียกได้ว่าโคตรมีประโยชน์ครับมันจะเพิ่มอะไรขึ้นอยู่กับบัฟดาบสีที่คุณเปิดอยู่ครับตอนนี้ผมไม่มีบัฟดาบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับทำให้เจ้าสกิลเนี้ยไม่บวกอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับไม่บวกอะไรนอกจากบอกว่าใช้มานาเท่านี้นะใช้ SP เท่านี้นะ SP ก็คือเกรดนะครับผมใช้เท่านี้นะแต่ถ้าคุณสมมุติผมเปิดบัฟดาบไฟนะครับเอามาชี้ตรงนี้ก็ได้ครับผมนี่ครับเมื่อคุณใช้ในสถานดาบไฟนะครับผมมันจะเพิ่มเจาะเกราะ 200% หรือเพิ่มเจาะเกราะขึ้นมาเป็น2เท่าก็คือทำให้คุณตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้พอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรที่มันขึ้นกับบัฟดาบ3สีมันจะเป็นแบบนี้นะครับอธิบายกันเลยครับก่อนอื่นดาบไฟนะครับสกิลที่เหลือทั้งหมดจะขึ้นตรงกับบัฟดาบ3สีครับผมสกิลแรกเลยนะครับลดเลเวลปกติมันจะลดเลเวลศัตรูลงไป12เลเวลนะครับผมแต่ถ้าเมื่อคุณเปิดบัฟดาบไฟมันจะมีดาเมจดีดักชั่นลบ200แถมเข้ามาด้วยครับผมสมมติว่าศัตรูตัวนั้นมีค่าดาเมจดีดักชั่นอยู่สัก300อ่ะปกติคุณตีเขา500แล้วเขามีอยู่300เขาคุณก็ตีเขาแค่200แต่เมื่อคุณใส่บัฟนี้เข้าไปในสถานะดาบไฟแล้วเขาจะถูกตีแรงขึ้น200นะครับผมก็เข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้ต่อไปนะครับที่ขึ้นตรงกับนี่ก็คือนี่ครับ Art of Curse นะครับผมสังเกตบรรทัดแรกครับ Maximum Defense คูณ 80% หมายความว่าอะไรก็ทำให้ Defense เขาลดเหลือ 80% นั่นแหละครับมี Defense อยู่ 1,000 นึงก็เหลือ800นะครับเข้าใจง่ายๆทำให้เราตีแรงขึ้นต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นลดเลเวลแบบหมู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับอันนี้นะครับเพราะว่าบัฟมันไม่ได้โกงมากนะอันนี้ก็คูลดาวน์นานและระยะเวลาน้อยกว่าด้วยครับอันนี้แค่30วินะครับแต่อันนี้อยู่ได้ถึง64วินาทีคูลดาวน์ 0.9 อันนี้คูลดาวน์180ครับผมแถมให้อีกนิดนึงนะครับผมสกิลที่ขึ้นตรงกับบัฟดาบ3สีไม่ได้มีแค่บัฟนะครับหรือดีบัฟสกิลโจมตีด้วยครับสังเกตนะครับเมื่อคุณใช้ดาบไฟนี่ครับสกิลนี้จะลด
ดีเฟนซ์ศัตรูลงไปด้วยนะครับสกิลทุกสกิลจะลดดีเฟนซ์ศัตรูลงไปเห็นมั้ยครับมันจะมีลดดีเฟนซ์อยู่เท่าไหร่ก็ว่าไปทําให้เราตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับระยะเวลาบัฟก็จะคงอยู่กี่วินาทีก็แล้วแต่มันจะเขียบนะครับผมแถมเป็นโบนัสที่นิดนึงนะครับสกิลนี้นะครับ Seal of Damnation นี่นะครับมันลดรีซิตคริเรทกับรีซิตคริดาเมจลงไปอย่างละ 10% ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะเคลียร์ฝูงมอนเนี่ยสมควรจะเปิดด้วยสกิลนี้นะอันนี้ไม่ได้ขึ้นตรงกับบัฟดาบ34นะครับดาบ34คือลบดีเฟนส์อันเนี้ยมันเป็นสกิลของท่ามันอยู่แล้วนะครับการที่คุณไปใส่สกิลเนี้ยใส่ศัตรูนะครับจะทำให้คุณคริบ่อยขึ้นและแรงขึ้นเมื่อคุณต้องการจะเคลียร์เวฟมอนหรือเคลียร์คนสู้คนก็สมควรอย่างยิ่งครับที่จะเปิดด้วยสกิลนี้นะอันนี้ก็เป็นของแถมเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับพูดถึงไปบัฟกันไปหมดแล้วนะครับต่อไปดาบน้ำแข็งครับผมเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นดาบน้ำแข็งเริ่มแรกเลยครับบัฟดาบรุ้งมันจะกลายเป็นการเพิ่มดาเมจรีดักชั่น3เท่าครับผมตอนนี้คุณมีดาเมจรีดักชั่นอยู่สมมติว่า200คูณ3เท่าเข้าไปก็600ครับใครเคยตีคุณ600ก็จะตีเข้าแค่1เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าทำให้คุณถึกขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะเข้าใจง่ายๆครับอันนี้ต่อไปลดเลเวลจากเดิมที่เมื่อกี้เป็นลดยังไม่ดีดักชั่นนะครับคราวนี้ก็จะเป็นลดค่าความแม่นยำลงไปครับสังเกตง่ายๆมันจะเป็นความสัมพันธ์นะครับเช่นดาบน้ำแข็งทำให้คุณถึกขึ้นสิ่งที่มันเอาไปลดศัตรูก็คือทำให้ศัตรูตีเบาลงนั่นเองครับในกรณีบัฟลดเลเวลนี่คือการทำให้ตีวืดบ่อยขึ้นก็คือลดค่าความแม่นยำนะครับผมส่วน Art of Curse นี่ครับลดพลังโจมตีศัตรูลงไปถึง300เลยทีเดียวนะครับทำให้เขาตีเบาลงอย่างมากครับผมแล้วพลังโจมตีล่ะแล้วพวกสกิลโจมตีล่ะก็จะเป็นการลดพลังโจมตีของศัตรูลงไปแทนครับเมื่อกี้เราดาบไฟเราต้องการตีแรงขึ้นมันเลยไปลดเดฟคราวนี้ดาบน้ำแข็งเราต้องการถึกขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไปลดพลังโจมตีศัตรูลงนั่นเองนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกันทั้ง3บัฟเพราะฉะนั้นบัฟดาบสีเนี่ยต้องเปลี่ยนให้ถูกจังหวะนะครับต่อไปสีสุดท้ายเลยก็คือดาบสายฟ้านะครับผมมาดูกันครับผมบัฟดาบรุ้งจะเพิ่มหลบหลีก3เท่าหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่มีค่าใช่ไหมครับแต่เทคนิคที่ผมไปเจอมาจากช่องคุณObi-Wan นะครับเขาบอกว่าให้เราซื้อเจ้ายาหลบหลีกจากแคชช็อปตัวเอ็นนะครับตัวเอ็นจะเป็นแคชช็อปนะ Ulfort Game Shop จะมีนี่ครับยาหลบหลีกเพิ่มหลบหลีกให้คุณ 6,000 นะครับหลบหลีก 6,000 เนี่ยเป็นระยะเวลา20วินาที6,000 เนี่ยมันอาจจะหลบได้ไม่หมดนะแต่ว่าเมื่อคุณกดไอ้นี่เข้าไปด้วยครับ 6,000 คูณ3เท่าครับค่าหลบหลีกคุณจะเป็นหมื่นเลยนะครับเรียกได้ว่าหลบได้100แทบจะ 100% เป็นเวลา8วินาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบัฟที่มีค่าพอสมควรแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกจังหวะเวลาและถูกบัฟเท่านั้นเองครับผมทีนี้พอมาดูที่ลดเลเวลนี่ก็จะกลายเป็นลดค่าหลบหลีกนะครับเราพลิ้วขึ้นลดเลเวลศัตรูก็ทำให้ศัตรูพลิ้วน้อยลงด้วย Art of Curse แต่ที่ Art of Curse นี่จะแตกต่างไปสักนิดนึงนะครับเนื่องจากดาบสายฟ้าเป็นบัฟที่เหมาะกับใช้ในการวอร์นะครับบัฟ Art of Curse จึงกลายเป็นทำให้ศัตรูมีโอกาสติดใบใช้สกิลไม่ได้4วินาทีโอกาสสำเร็จ 80% แทนนะครับผมทีนี้มาถึงที่สกิลโจมตีกันนะครับแล้วมันลดอะไรล่ะเนี้ยนี่ครับผมลบดีเฟนส์เรททำให้ศัตรูหลบหลีกได้น้อยลงนั่นเองนะครับผมบัฟสายฟ้าดาบสายฟ้านี่ส่วนใหญ่จะเหมาะกับการวอร์มากกว่านะในการลงดันเนี่ยเราจะใช้กันแค่ดาบไฟกับดาบน้ำแข็งเท่านั้นเองนะครับสกิล G ก็มีผลด้วยนะครับเห็นไหมครับลบดีเฟนส์เรทศัตรูนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะทุกสกิลเลยครับมีผลกับบัฟดาบทั้งสิ้นเลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นผลพวงมาจากการที่บัฟมันเยอะเหลือเกินแถมยังมีความต้องมีความเข้าใจในบัฟมันสูงด้วยนะครับผมบอกเลยผมเข้าใจมันทุกบัฟแต่เวลาไปใช้สถานการณ์จริงอ่ะผมยังปรับใช้ได้ไม่ถูกจังหวะซะทีเดียวนะครับต้องอาศัยความเคยชินครับต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับหรือแชทมาถามที่เพจซิก้าก็ได้ครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีคลิปแบบนี้ลงให้ดูทุกวันเลยทีเดียวนะครับเวลาประมาณ1 ทุ่มนะครับและสตรีมสดทุกวันที่ทวิตอีกด้วยเวลาประมาณ3 ทุ่มบวกลบนิดหน่อยนะครับเท่ากับว่าแต่ละวันคุณจะมีได้ดูถึง2 อย่างเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย